สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบลูเบอร์รี่ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไปค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเก็บนะคะการเก็บบลูเบอร์รี่เนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะนี่คือการเก็บบลูเบอร์รี่ของเราเห็นบลูเบอร์รี่ไหมคะนี่แล้วก็ใช้อันนี้ช้อนไปเลยเห็นยังคะช้อนไปเลยลูกมันก็จะติดขึ้นมานะคะช้อนไปเลยนี่นี่คือบลูเบอร์รี่เห็นยังคะทุกคนนี่คือการเก็บบลูเบอร์รี่นะคะเยอะมากค่ะนี่เห็นยังคะทุกคนบลูเบอร์รี่นี่เอาไปทำแยมก็อร่อยนะคะทุกคนหรือว่าจะไปเอาไปกินสดๆก็อร่อยแต่ส่วนมากถ้าคนที่นี่เขาจะเก็บเอาไว้ทำแยมนะคะทุกคนบลูเบอร์รี่นี่เยอะมากมันกำลังสุกพอดีค่ะทุกคนดูวันนี้เลยยังคะทุกคนนี่เก็บเลยนั่นเห็นยังคะทุกคนข้างในอันนี้คือบลูเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปแยกก็ไปแยกใบแยกอะไรออกนี่ก็คือได้ประมาณหนึ่งชิมค่ะชิมทุกคนอร่อยมากมันอร่อยค่ะทุกคนปกติเนี่ยชอบกินบลูเบอร์รี่เพราะมันไม่มีเม็ดแต่มันออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนอร่อยอร่อยตรงนี้มาก็ไม่ได้ไกลจากถนนเท่าไหร่นะคะทุกคนเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีค่ะเยี่ยมๆขออนุญาตเก็บนะคะทุกคนเรามาถึงเรามาเจอบลูเบอร์รี่แล้วค่ะทุกคนกำลังสุกดำเลยค่ะทุกคนเห็นยังอันนี้คือบลูเบอร์รี่ป่านะคะทุกคนว้าวกำลังน่ากินเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะทุกคนนี่นี่คือบลูเบอร์รี่ป่านะคะทุกคนลูกจะไม่ใหญ่รสชาติหวานเลยค่ะเราเอาอุปกรณ์มาแล้วนะคะวันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ในการเก็บบลูเบอร์รี่ของเราไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่เยอะมีแค่กลุ่มเดียวเดี๋ยวเราต้องเดินหาอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคเริ่มเก็บเลยยุงเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บเลยนะคะขออนุญาตค่ะเหยียบมันทุกคนทำเยอะดึงก็เยอะค่ะนี้ก็เอาไม่เยอะเหมือนกันนะคะเอาพอที่จะไปทำกินเล่นๆได้ค่ะตรงนี้เป็นการสำรวจป่าบลูเบอร์รี่ค่ะมันออกแล้วทุกคนมาช่วยกันว้าวอุ๊บ
อรี่ต้นมันจะเล็กๆนะคะทุกคนบลูเบอรี่กับอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะมีผลไม้ป่าที่คล้ายๆกันก็หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บดูดีๆบางอย่างมันก็เป็นแบบคล้ายกันมันจะไม่เหมือนมันจะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันอร่อยมากทุกคนมาช่วยกันค่ะทุกคนยุงก็เยอะค่ะทุกคนขออนุญาตเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูผลงานว่าเก็บแล้วได้สักเท่าไหร่ขออนุญาตเก็บไปเรื่อยๆเพราะมันต้องเดินเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้แอดมินเก็บมาได้สักพักแล้วนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้จะเอาไปไม่เยอะนะคะนี่เห็นยังคะทุกคนน่ากินมากนี่เลยนี่คือบลูเบอรี่ป่านะคะทุกคนสามารถหาหรือเก็บได้ในช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนนี่อร่อยมากหวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะทุกคนมาช่วยกันทุกคนนี่มันขึ้นอยู่ที่มอสทุกคนต้นมันจะอยู่กับต้นมอสอร่อยมากของป่าฟรีและดีวิตามินสูงนะทุกคนอร่อยมากมาค่ะทุกคนช่วยกันเก็บมีเยอะมากเลยแอดมินจะเก็บอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมไปค่ะช่วยกันเก็บต่อนี่ค่ะทุกคนเวลาเก็บนี่เลยมันจะไวกว่าถ้าเราเก็บกับมือนะคะมันจะช้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องทุ่นแรงค่ะทุกคนก็จะเก็บเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะได้อยู่ในนี้โอเคขออนุญาตไปเก็บต่อนะคะทุกคนยุงเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตใส่อันนี้ด้วยคนยุงเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้แอดมินขออนุญาตใส่หมวกกันยุงนะคะทุกคนเพราะขี้เกียจจะไปทะเลาะกับยุงแล้วมันบินเข้าหน้าเข้าตาเข้าหูเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนขออนุญาตใส่เน็ตนะคะใส่เน็ตก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะในการที่เราเดินป่านะคะทุกคนโอเคขออนุญาตเก็บต่อค่ะทุกคนไปละทุกคนวันนี้เราได้บลูเบอรี่มาเยอะแล้วนะคะทุกคนได้2ถุงกับอีกครึ่ง
ครึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บให้เต็มตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะพากันกลับแล้วนะคะมาเจอเห็ดนี้ด้วยทุกคนดอกใหญ่มากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมอสเวลาพื้นมีมอสนะคะเห็ดตัวนี้ขามันจะใหญ่ยาวมากอันใหญ่มากดูทุกคนนะคะอันนี้ก็คือบลูเบอรี่นะคะที่เราจะเก็บนี่เดี๋ยวขออนุญาตชิมหวานมากทุกคนหวานมากอยากให้ทุกคนมาเก็บมาลองชิมดูบลูเบอรี่สดๆในป่าของฟรีไม่มีให้เรานะคะเราต้องมาเก็บเองอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอีกนี้ตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็จะกลับละโอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติชมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Okay. ไปต่อค่ะทุกคน อร่อยอันนี้เป็นผลไม้ที่อันนี้เป็นผลไม้อีกแบบนะคะอันนี้ทิตบาแต่ยังไม่สุกกินได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเก็บติดมาแล้วก็เอาออกนะคะทิ้งไปอย่างนี้เราไม่เอานะคะทิตบายังไม่ได้ถึงฤดูมันนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกเดี๋ยวอีกสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะโอเคต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะมาทำความสะอาดบลูเบอรี่นะคะที่เราเก็บมานะคะมีขยะเยอะแยะเลยที่เราเก็บมามีทั้งใบของมันแล้วก็ใบสนนะคะเยอะแยะเดี๋ยวเราต้องเลือกออกนะคะทุกคนค่ะมาค่ะเลือกออกให้หมดมันก็จะเหลือแต่ลูกบลูเบอรี่น่ากินน่ากินนะคะทุกคนอย่าเยอะๆทุกคนเราจะเลือกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเสร็จเนี่ยน่ากินขนาดไหนนะคะอ